ตีชัยณรงค์จัดวันเกิดบ้านๆให้แม่ผู้ให้กำเนิดก้มกราบเท้าให้ของขวัญชิ้นโตตีชัยณรงค์จัดเซอร์ไพรส์กลางทุ่งหญ้าในวันเกิดแม่จากชีวิตก่อนหน้านี้ที่เป็นแค่เด็กบ้านๆที่มีใจรักในเสียงเพลงตีชัยณรงค์ตามหาฝันตะเวนเดินสายประกวดมากมายหลายเวทีไต่จากหัวหน้าคณะแดนเซอร์จนได้เป็นนักร้องได้เซ็นสัญญาค่ายดังพัฒนาตัวเองจนมีชื่อเสียงตามมาด้วยทองมากมายรับมาลัยเงินล้นคอแทบทุกงานแต่ต่อให้จะโด่งดังมากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยลืมที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณที่ให้ชีวิตล่าสุดได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ท่านในวันเกิดโดยที่เพจข่าวลูกทุ่งได้เผยภาพของหนุ่มลูกทุ่งคนดังภายหลังกลับจากโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดสระแก้วที่มีคุณแม่ไปด้วยนักร้องหนุ่มได้เซอร์ไพรส์นำเค้กให้แม่เป่าฉลองวันเกิดก่อนจะนำของขวัญพิเศษในกล่องสวยให้แม่ลุ้นเปิดปรากฏว่าในกล่องเป็นแบงค์พันปึกใหญ่จำนวน 100,000 บาทจากนั้นได้คุกเข่าก้มลงกราบแทบเท้าคุณแม่เพื่อรับพรเป็นสิริมงคลเกิดเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆต่างซาบซึ้งไปตามๆกันส่วนมากภาพตามทุกคนจะเห็นพวงมาลัยแบงค์สุดอลังการนั้นนับด้วยสายตาคงหลายแสนทีมงานขนกลับแทบไม่ไหวทำให้รุ่งขึ้นตีถูกรายการทีวีบุกสัมภาษณ์ถ่ายทำมาลัยยักษ์คิวแน่นแต่ใครจะรู้คืน23กุมภาพันธ์หลังลงเวทีคอนเสิร์ตคนที่หนักเหนื่อยหิวสุดไม่พ้นหนุ่มตีชัยณรงค์ซึ่งทางเพจก็ได้เผยภาพที่เขาใส่เสื้อกล้ามกางเกงผ้านั่งกินซาลาเปาใบเดียวในห้องพักแก้หิวเพราะทุกคนวุ่นเก็บงานข้าวของเหนื่อยเหมือนกันหมดนี่แหละความจริงใจทุ่มเทใส่แบบเต็มแม็กทำโชว์ให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆมีความสุขพอเสร็จงานเหนื่อยแค่ไหนตีไม่มากเรื่องขอซาลาเปาใบเดียวแก้หิวก็พอแล้วต้องผ่านบททดสอบสวรรค์อย่างหนักหน่วงอดทนพิสูจน์ตัวเองจนได้เป็นนักร้องค่ายแกมมี่โกมีเพลงมันฮักแต่เจ้าหู้บ่อกับเสียงเจ็บๆแต่สะใจแฟนคลับหลงรักมากขึ้นต่อเนื่องเกิดและโตที่บ้านหนองนกเขาจังหวัดสระแก้วพ่อแม่มีอาชีพทำสวนทำนาฐานะครอบครัวดีมีพร้อมทุกอย่างอายุ9ขวบครอบครัวมีปัญหาอายุ10ขวบพ่อแยกทางกับแม่ทิ้งให้แม่อยู่ตามลำพังกับลูกๆ4คนน้องสาวคนเล็กเพิ่งเกิดแต่ตีไม่เคยโกรธพ่อคิดว่ายังไงก็เป็นผู้ให้กำเนิดสมัยที่พ่อยังอยู่ด้วยมีแต่คนให้เกียรติทักลูกตาสักแม่สมลูกเฮียสักสอจอคุณตีไปไหนไปส่งไหมเมื่อครอบครัวล้มแม้แต่หน้าเขายังไม่อยากจะมอง